คราวนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของธนบัตรกันหน่อยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะคือช่วงแรกๆที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เนี่ยหลายคนกังวลใจมากกับการใช้ธนบัตรว่าธนบัตรนี่แหละจะเป็นตัวแพร่เชื้อไวรัสโควิด -19 หรือไม่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีคำแนะนำเรื่องของการใช้ธนบัตรรวมถึงเรื่องการทำความสะอาดและการเก็บรักษาด้วยแต่ว่าล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะธนาคารกลางของอังกฤษเนี่ยเขามีการให้ข้อมูลกันออกมานะคะว่าการแพร่เชื้อโควิด -19 ผ่านธนบัตรเอาเข้าจริงๆมีความเสี่ยงที่ต่ำมากๆนะคะรายงานผลสำรวจจากธนาคารกลางอังกฤษที่ชี้ว่าการใช้ธนบัตรในการใช้จ่ายมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในระดับต่ำผลวิจัยแสดงให้เห็นเลยว่าการแพร่ระบาดจากการสัมผัสธนบัตรเพื่อใช้จ่ายมีความเสี่ยงต่ำเมื่อเทียบกับความเสี่ยงการติดเชื้อจากการหายใจในร้านค้าหรือการสัมผัสตะกร้าช้อปปิ้งรวมไปถึงการสัมผัสกลอนประตูโดยมีการทดลองพ่นเชื้อโคโรนาไวรัสเทียบเท่ากันเลยกับการไอหรือการจามลงบนธนบัตรประเภทกระดาษและโพลิเมอร์จากนั้นเขาก็จะนำเอาธนบัตรไปเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิห้องแล้วตรวจวัดปริมาณของไวรัสค่ะผลการทดลองชี้ว่าเชื้อไวรัสติดอยู่บนธนบัตรนานประมาณ1ชั่วโมงแต่หลังจาก5ชั่วโมงผ่านไปแล้วปริมาณของเชื้อลดลงเรื่อยๆแล้วพอเวลาผ่านไป24ชั่วโมงปริมาณของเชื้อไวรัสบนธนบัตรทั้ง2ประเภทลดลงเหลือเพียงแค่ร้อยละ1เท่านั้นถึงแม้ว่าธนบัตรจะมีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่ำแต่ว่ายังคงมีโอกาสแพร่เชื้อได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นประชาชนก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังและรักษาความสะอาดอยู่เสมอขณะเดียวกันพบด้วยว่าประชาชนกังวลการสัมผัสธนบัตรก็เลยส่งผลทำให้ยอดการใช้จ่ายด้วยธนบัตรลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ร้านค้าต่างๆหันไปสนับสนุนการจ่ายเงินผ่านระบบแบบการไร้การสัมผัสซึ่งอาจจะเป็นการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคนั่นเองค่ะ